สวัสดีค่ะพี่น้องมือว่านลกกามือนี่เตรียมพร้อมตาพร้อมไหหน้าพร้อมก้นพร้อมมือนี่ดำค่ะพี่น้องนี่ยายท่างหลังของยายท่อนนี่ก็คือเริ่มการดำแต่ว่าพี่น้องยายท่อนไม่ได้ดำเริ่มปีนี้ยายท่อนให้เพิ่นเหมา4คนพี่น้องนักดำมือทองเอาใจเป็นกำลังแรงใจซอยเพิ่นหน้าเก่าไล่นี่เพิ่นว่าสีดำบ่ให้เกิน3มือว่าสั้นเพิ่นว่าบ้านพี่น้องมีบ่แบบเหมาดำนะคะพี่น้องนี่นะทั้งหมด9ไร่ดำอยู่4คนพี่น้องเออถ้าหลายกว่าหันก็คือกาที่เฮาลกไว้มันสีเหลืองมันสีหยังอะนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยต้องแบบว่าอันต้องดำให้แล้วเพิ่นรับปากว่าเพิ่นสิดำแล้วเด้อฮู้คือสิเก่งค่ะว่าพี่น้องเอาใจรุ่นซอยกันเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งหน้าดำเดียบเมาบ้านนี้ทอดบ้านเจ้ามีบ่ค่ะอาจจะเสียงดังแน่เด้อค่ะว่างหันน่ะพองรถไถค่ะพี่น้องยามมื้อเช้าก็โต๊ะแต่งกับรถอีส้มค่ะพี่น้องให้มาตีตมให้ได้เด้อลูกตาเลี้ยวๆตลอดเจ้าเพิ่นก็มานี่ค่ะพี่น้องก็จะเลี้ยวเห็นก้อนขี้ไถมาโฮงมาห่างเฮาตีบ่ทันแล้วเนาะมันก็จะมีก้อนขี้ไถว่าเพิ่นโต๊ะก้าอยู่อีกทงนึงเด้พี่น้องแล้วก็สิแก้มาดำอีกทงนึงเด้เพราะว่าทงว่างหันที่จะดำน่ะมันโต๊ะก้าบ่ได้เด้พี่น้องมันลมเจ้าสิลกยากเจ้าสิเสียค่าลกแพงพี่น้องก็เลยไปลกโต๊ะเครื่องโขกเพราะมันมีน้ำอยู่สาน้ำหันนะสักพักนึงพี่น้องรถอีสมจัดการเรียบร้อยเลียตะน้ำเอเล่มือเป็นตะดำดีบ่ค่ะพี่น้องบรรยากาศก็ดีหน้าก็ดีน้ำก็พอดีว่ะที่นี่เพิ่นมาเหมาพี่น้องเพิ่นมาเหมา4คนเพิ่นว่าเก่าไรนี่เพิ่นสิดำให้แล้วภายใน3มื้อเพิ่นรับปากค่ะนะพี่น้องเพิ่นบ่ให้เจ้าของหน้าดำเบิ่งก่อนเพิ่นว่าเออโอเคก็เลยว่าใหญ่กล้าให้เพิ่นก็มีน้องชายกับไอ้ลูกชายหลามายายกล้าให้พี่น้องเพราะว่าให้บ้านเดียวกันเบิ่งนี่ค่ะพี่น้องสรามอึกแกก็เสี้ยนดำเด้อน่ะ4คนนี่พี่น้องแต่ว่าหน้ายายท่อนดำห่างเด้พี่น้องไม่ได้ดำทีหน้าค่ะมันจะออกรุ่มที่รุ่มแน่เคยดำทีแล้วพี่น้องมันได้ตะเพื่อมก็เลยดำห่างมันแตกกอดีแล้วมันได้เข้าดีมั้ยพี่น้องทีหน้าบ่คือกันเด้อยายท่อนก็มีหน้าที่แค่ปาดใบกล้าค่ะพี่น้องลูกชายกับน้องชายหาบกาพญายายทอดแล้วก็ทรงของทรงพันเขาทรงพันอ้อยจังซี่นะคะพี่น้องก็สิมีหน้าที่ไผไปมั่นก็เออพอดีล่ะเฮาก็ให้เพิ่นเมาไปเลยจังซี่นะก็ต่างสบายปีกายจ้างคนนี่อู้18คนเลยพี่น้องจ้างคนนําทงนี่นะมือเดียวแล้วเลยปีนี้ก็เมาเป็นหยังยายทอดเจ้าคือต้องลงดําหน้ามันเปลืองมันเมิดหลายพี่น้องก็เข้าใจเนาะยายทอดเฮ็ดพันเขาขายอะไรที่มันทําแล้วมันมีคุณภาพยายทอดก็ต้องยอมลงทุนเด้พี่น้องท่านเขากีบเดียวต้นเขาเนี้ยต้นสูงบ่ล่มปีกายหลายคนก็ติดตามยายท่อนก็เห็นแล้วเนาะว่ามันบ่ล่มพี่น้องเหมาะกับที่ลุ่มต่ำนะนี่ยายท่อนก็เอามาดำทงนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่ก็เลยเฮ็ดหน้าดำเด้อพี่น้องเด้อการลงทุนมันลงทุนสูงอยู่แล้วล่ะพี่น้องแต่ว่ามันมีคุณภาพแล้วมันยังรักษาว่าเช่าให้เช่าหน้าเฮาตะพอตะมีเฮาผ้าเฮ็ดผ้าดำผ้าหยังจังซี่นะมันก็ยังมีคนที่จะทําซอยเฮาเนี่ยเฮาก็มีกําลังที่จะเฮ็ดจังซี่แม่พี่น้องนี่ล่ะแล้วก็ยายเนาะค่ะพี่เป็นตะเบิ่งเนาะพี่น้องอุ้ยเป็นตะเบิ่งตะยายท่อนเบิ่งอยู่หน้าก็ยังบ่เบื่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะสิงสะดํามัดกาอันหาบกาให้ยายท่อนน้องชายค่ะพี่น้องมึงพี่น้องเอ้ยมึงมันติดผ้าล่มพี่น้องมึงนี่น่ะผู้น่ะโอ้ยมึงเนี่ยบ่ว่ามึงก็ค่อยๆย่างนี่เป็นจังได๋ล่ะมึงเก็บสิระวังเด้อคันมันเก็บมันยากคือหยังนี่อื้อมันก็เห็นคนบ่นัวมันก็ว่ามันเป็นหยังเอื้อยบ่เป็นหยังเอื้อยโอ้ยมันว่ามันหลบ2เทื่อแล้วเด้พี่น้องน้องชายยายท่อนมันลงไปมันเป็นทาเนาะมันเป็นทาแล้วมันก็ไปท่วมหมองรถอีสมมันยางมันมันก็เลยเป็นขี้ดินบ่มีหญ้ามันก็เลยมื่นตลาดเลยล่ะพี่น้องมึงหั่นน่ะเอาคอยเห็นมึงอย่าก็ระวังเจ้าของแน่เกือบมันเป็นหยังมามันสิยากซะดอกอื้อแต่มันก็นี่ล่ะเลี้ยงน้องก็ได้ใส่แห้งยังว่าพี่น้องพุ่นก็ไปต่อได้เซ้ยมึงว่าเมื่อยเป็นบ่บ่คนมันก็เห็นคนบ่อันนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่นะเป็นแผนกยายกล้าให้ค่ะพี่น้องนี่พี่น้องติดตามไว้เด้อว่าเพิ่นสิแล้วจักมือเพิ่นสิเฮ็ดเพิ่นสิดำ3มือหรือ2มือแต่เบิ่งแล้วจะทอนว่าเพิ่นสิแล้วไวกว่า3มือเด้อือเพราะว่าเพิ่นทรงดำได้ไวแม่พี่น้องเซียนอีหลีว่าแม่นยิงอู้ยิงเหล็กทำหน้าให้ยิงเหล็กพี่น้องแล้วคลิปรุ่นยายท่อนสิมาบอกให้ฟังว่าเพิ่นใช้เวลาในการดำหน้าเก่าไรนี่จักมือเนาะจักมือสิมาเว้าสู่พี่น้องฟังเดี๋ยวทายภาพบรรยายกาศในพี่น้องโอ้ยจะมันงามดีงามตาค่ะค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศท้องทุ่งหาเบิ่งอยากเบิ่งน้ำยายท่อนเด้อค่ะเด้อนี่คือเซียน4คนนี่ค่ะพี่น้องดำเมาเก่าไรค่ะพี่น้องเอาฝากติดตามยายท่อนเดี๋ยวสิมาเว้าสู่ฟัง